สู่รายการฟ้าบ้านทุ่งนะคะครับเรามีบทเพลงที่รอคุณผู้ชมอยู่ตามที่แนะนำทาง SMS มาแล้วก็ทยอยจัดให้นะครับแล้วก็รีบส่งคำตอบมานะคะสำหรับคำถามที่ถามว่าอะไรพี่แดงถามว่าเขาพระวิหารอยู่ในจังหวัดอะไรนี่เสื้อนี่นะคะคนดีมีน้ำใจยังไงก็ดูดีนะคะคนเราถ้าคิดดีทำดีบอกแล้วสิ่งดีๆก็จะกลับมาสู่ตัวเราเองแน่นอนถ้าคิดไม่ดีกับใครก็แล้วแต่แม้แต่นิดเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีพระคุณอันสูงสุดอันนั้นอันตรายมากสองตัวสองหมายเลขนะครับส่วนอันนี้ห้าหมายเลขนะครับสำหรับ SMS เหมือนกันใครส่งมาเยอะที่สุด5ลำดับจะได้แจกอันนี้ไปเลยนะครับเมืองรักลูกทุ่ง14เพลงนะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าเสื้อเก๋ๆของฟ้าบันทุ่งจะมาแล้วนะฮะใกล้แล้วครับพยายามจะไปทำโลโก้ให้เสร็จนะคะรอคุณตะเกิงบอกเรานี่เป็นเนาะนะฮะยังไงก็ได้แจกแน่นอนนะครับว่าสิรินทาเลยใช่ใจร้อนอ่ะใจร้อนแล้วเวลาเย็นได้แจกแน่นอนครับอยากให้คือมีความรู้สึกว่าเวลาที่มีอะไรที่เป็นสัญลักษณ์และเป็นตัวแทนจากเราไปเนี่ยไปถึงคุณผู้ชมได้เนี่ยเราภูมิใจไหมภูมิใจเนาะแล้วถ้าเกิดว่าวันไหนที่เราไปอาจจะมีก็เรียกว่าเป็นอะไรที่จะมีติ้งเล็กๆเจอกันอะไรกันเนี้ยมีความสุขนะฮะน้อยฟ้าบ้านทุ่งแซมไปสักตัว2ตัวนะคะนอกจากสายล่อฟ้านอกจากร้อยข่าวยามเย็นข่าวชนบทไทยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอ๋อยังมีคนที่เป็นฟ้าบ้านทุ่งอยู่นะเขาใส่เสื้อฟ้าบ้านทุ่งนี่ไปเดินแถวตลาดเนี่ยเขาทักเกลียวไปหมดเลยนะขอให้เป็นหนึ่งในบลูสกายเถอะว่างั้นนะแม่ครูแม่ค้าทักกันทั้งตลาดครูพูดว่าทักเกลียวเนี่ยผมเสียงชักอย่างมันดังแซ่บทั้งตลาดเลยทักเกลียวนี่น่ากลัวเกลียวอยู่ในตลาดปกติคำว่าทักเสียงเกลียวเนี่ยนะเขาใช้กับอะไรกันก็แซ่บเต็มหมดเอาอย่างนี้ดีกว่าจะหลังจากจบเพลงนี้แล้วที่พี่แดงเตรียมเอาไว้นะคะมารับโทรศัพท์กันโทรศัพท์ที่จะส่งสายส่งเสียงเข้ามาเนี่ยนะคะแล้วก็เตรียมเพลงที่จะแนะนำไว้ด้วยเพราะว่าเพลงที่แนะนำเนี่ยสัปดาห์หน้าได้ฟังได้ฟังเลยขอสองสายนะคะเพลงที่จะเปิดต่อจากนี้ค่ะก่อนจะเปิดเพลงนี้ต้องให้ศิรินทาพูดถึงคนแต่งนิดนึงเพลงนี้ครูพงศักดิ์แต่งอ๋อครูพงศักดิ์จันทรุขาใช่ท่านเป็นปราชญ์แห่งลุ่มแม่น้ำโขงถูกต้องนะครับแล้วก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ปัจจุบันนี้แล้วเดือนหน้านี้พวกเราทั้งหมดนี่แหละก็จะเดินทางไปเยี่ยมไปร่วมในงานครับเชิดชูครูเพลงมูลมังเมืองอุบลมูลมังก็คือมรดกนั่นแหละอ๋อมูลมังเนี่ยนะคะอ้าวละว่าภาษาความว่าภาษาลาวอีกแล้วค่ะมูลมังเมืองอุบลต้องนี่มาต้องนี่ภาษาแล้ววันนี้เนี่ยทราบข่าวมาว่าครูพงศักดิ์ท่านเบิ่งอยู่ด้วยครับครับเบิ่งเป็นประจำทุกอาทิตย์ครับเบิ่งอยู่ค่ะเบิ่งอยู่เนาะก็ขอให้ผู้แข็งแรงแข็งแรงเด้อค่ะแล้วก็อีกคนนึงครูการก็เบิ่งอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับครูก็เขาเรียกว่าย้อนกลับไปตอนที่ครูการแต่งเพลงกันทำใหม่ๆนะคะซึ่งตอนนั้นถ้าหากว่านับอายุก็คือ3ประมาณ27ปีมาแล้ว27ปี25 40เศษตอนนั้นอายุเพิ่ง10กว่า40เศษ50ประมาณ50ประมาณ50พูดถึงครูการนะฮะพูดถึงครูการเพราะว่าปีนี้ครูการนี่79ย่าง80แล้วแล้วใช่ตอนนี้ได้ข่าวว่าป่วยสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีไม่เป็นป่วยมาตลอดเลยตลอดเลยนะก็เป็นไซนัสที่เรื้อรังแล้วก็ไม่ยอมหายสักทีก็บอกครูยังไงก็ตามจะต้องอยู่ไปนานๆนะเพราะตอนนี้ทำให้มีพ่อไม่มีแม่แล้วก็มีครูนี่แหละที่เหมือนคุณพ่อทาคนหนึ่งซึ่งให้ทางเกิดในด้านของเพลงเพราะฉะนั้นจะต้องแข็งแรงนะคะครูพงศักดิ์เช่นกันค่ะคือครูเนี่ยก็แต่งเพลงให้ทาครูสุรินทร์ก็เช่นกันก็คือเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งตอนนี้เปรียบเสมือนคุณพ่อทาหมดแล้วอะก็นั่นแหละพ่อเท่าชะลาแก่ชะลาแล้วก็ลูกมีหน้าที่เลี้ยงพ่อไม่ใช่ให้พ่อเลี้ยงลูกไปตลอดไม่ได้หรอกยังไงพ่อก็ต้องโดนโลกทำไมเหรอลูกเดือดร้อนพ่อก็ต้องให้มันเป็นลูกประเภทไหนเนี่ยเอาพูดถึงเพลงดีกว่าเพลงที่กำลังจะเปิดเนี่ยเป็นผลงานเพลงที่เป็นเพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงเวอร์ชันที่2ไม่ใช่เวอร์ชันที่2เป็นเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับเพลงของครูสุรินทร์ภาค2เขาเรียกภาค2แล้วภาคแรกอะไรคะครูภาคแรกก็หนาวลมที่เรโนที่เรโนใช่ไหมครับพอเพลงนี้เนี่ยครูพงศักดิ์ก็บอกว่าสาวเรนูไม่ใช่ผู้สาวผู้ไทยไม่ใช่มีแต่ที่เรนูนะที่อื่นก็มีเนี่ยในเพลงนี้ครูพงศักดิ์บอกที่เรโฮสาวผู้ไทยสกลนครแสดงว่าเวลาที่ครูแต่งเพลงกับครูพงศักดิ์เนี่ยจะมีอะไรล้อกันตลอดพงศักดิ์ก็แต่งเพลงดอกจานบานผมก็แต่งเพลงดอกทิวบานอะไรประมาณนั้นแล้วก็เพลงนี้ระหว่างตะวันรอนที่หนองหานภาค2กับหนาวลมที่เรนูภาค1เนี่ยปรากฏว่าในห้างจ่ายค่าเพลงผิดหลายครั้งคนนึงจ่ายให้คนนึงเอาแล้วทำไมเอาตะวันรอนมาจ่ายให้ครูสุรินทร์เอาทำไมเอาหนาวลมไปจ่ายให้ครูพงศักดิ์แต่ก็ไม่เป็นไรจ่ายเท่าเพราะฉะนั้นมาดูภาคเค้าเรียกว่าจะเป็นภาค2ของ
หนาวลมที่เรนูนะคะโดยการแต่งของครูพงศักดิ์จันทรุขากับบทเพลงที่ชื่อว่าตะวันร้อนที่หนองหานไปฟังกันก่อนค่ะแล้วอย่าลืมโทรศัพท์มานะคะเตรียมกดเบอร์ได้เลย023080130-31ค่ะ023081-30 นะคะ023080130-31ค่ะแหมเชิญครับเชิญครับค่ะวันร้อนที่หนองหารนะคะบทเพลงนี้ผู้แต่งคือครูพงศ์ศักดิ์จันทรุขาและผู้ทำดนตรีก็คือครูมนตรีแสงเอกครับเป็นลูกศิษย์คู่หูของครูมงคลอมาตยกุลเลยเป็นมือกลองสำหรับครูมงคลเลยอ๋อจะว่าไปแล้วสมัยก่อนนี่คือการร้องพร้อมร้องพร้อมอัดไหมร้องพร้อมอัดครับร้องพร้อมดนตรีห้องอัดเสียงกมลสุโกศลสมัยก่อนพร้อมดนตรีครับพร้อมกันไปเลยไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคะขนาดเราร้องเองชนิดที่แบบว่าดนตรีมาแล้วก็ร้องทีหลังเนี่ยอูยังยากมากค่ะครูบางเพลงที่มันไม่ลงร่องไม่ลงเสียงเนี่ยโอ้โหร้องอยู่นะร้องจนคอเหนื่อยใช่นี่ถ้าเราเป็นคนร้องธรรมดายังพอไหวนะคนเป่าเขาจะแย่พี่ยูนเขาเป่าทำเพลสมัยก่อนใช่ไหมอยู่ห้องอัดกับมนสุโกศลใครที่ร้องติดยากๆก็ไม่ยากหรอกคุณชินกรไกรลาศร้องติดไม่ยากจะเอาก็เอาแต่ชินกรเขาเป็นคนละเอียดยังเอาอีกนิดหน่อยครูไปยืนบอกไอ้ฮาปากุ๊กบวมเป็นครุฑแหละบอกพ่อกันที่กระเป๋าทำเพชรปากจนบวมแล้วเวลาเทียบคีย์ครับครูพูดถึงตอนเทียบคีย์เสียงว่าเขาจะใช้เปียโนฮะครูพีระจะเป็นคนเทียบคีย์ให้แล้วก็ไปทำดนตรีก่อนครับไปทำดนตรีก่อนไปแกะโน้ตมาเรียนเขียนเป็นโน้ตนะครับแต่ก่อนนี่เป่าตามโน้ตไม่ใช่บายฮาร์ดเหมือนทุกวันนี้ค่ะครับก็คือต้องเล่นพร้อมกันเลยเพราะฉะนั้นการที่จะมิกซ์เสียงก็คือจะต้องลองมิกซ์ก่อนอันนี้อยู่ตรงนี้มุมนี้ใช้จอที่ไมค์นี้อย่างนี้ใช่ไหมครูพี่วิสุทธวิสุทธิกิวานนท์ก็เป็นคนควบคุมเสียงของกมลสุโกศลมืออันดับหนึ่งเลยเขาจะวางซะก่อนว่าเอาแซกเป่ามาก่อนเขาจะตั้งเสียงนะตั้งเสียงไว้ไมค์ตัวละ 4-5 ไมค์ไมค์นี่อยู่กลุ่มแซกเครื่องเป่าอยู่กลุ่มเครื่องเป่าค่ะริทึมอยู่กลุ่มริทึมเขาแยกกันอย่างนี้นะแล้วพวกเครื่องสีก็อยู่อีกเครื่องสี
ให้ซ้อมแต่ละเสียงเทียบแล้วเอาโอเคซ้อมใหญ่ซ้อมทั้งวงเลยทีนี้แล้วถึงจะอัดครับโอ้โหเดี๋ยวเล่าต่อแต่ตอนนี้มีสายมาแล้วค่ะเป็นแฟนรายการประจำด้วยนะฮะครับจากคุณป้าต้องเรียกอะไรอ่ะจากสมุทรปราการเขาป้าทองใบหรือเปล่าใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าทองใบค่ะสวัสดีครับค่ะเลยนะคะครับผมแหมเสียงใสมาเลยโดยเฉพาะคนอ้วนๆน่ะครับผมถ้าเรียกพูดว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับป้าป้าสวัสดีจ้าค่ะสวัสดีจ้าเพลงอะไรดีวันนี้คุณป้ามาแบบนี้ขอเพลงวาสนาเจ้าลอยอ๋อวาสนาเจ้าลอยป้าสวัสดีจ้าครับใช่นะคะวันนี้ส่งเสียงมาขอแค่นี้หรอคะคุณป้าไปซะแล้วนะครับครับเออไปแล้วขอบคุณนะครับคุณป้าทองใบวาสนาเจ้ารอยมาเร็วเคลมเร็วนะฮะขอบคุณค่ะคุณป้าคะสวัสดีค่ะอายังมีสายต่อมาได้นะคะ023081301นะคะก็นานๆจะได้มีโอกาสพูดคุยกันสักทีนึงก็ส่งเสียงมาแล้วก็แนะนำเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาว่านี่ทำไมไม่มีต่อยากต่อเย็นไม่ยากนะคะสามารถต่อได้เลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สุรินทร์สวัสดีครับอาจารย์แดงและครับสวัสดีครับคุณสุรินทร์ทานิยากรนักร้องที่ได้รับความนิยมในอดีตในอดีตขอบคุณครับครับแล้วปัจจุบันล่ะอยากจะขอเพลงของคุณกำแพงกินใจนะครับครับที่ชื่อว่าเพลงอะไรฝากหวังยังรอฉันอยู่ผมไม่ได้ฟังมาอย่างความผิดหวังเนาะ5ปีแล้วไม่ได้ฟังเพลงนี้ฮะความผิดหวังยังคอยฉันอยู่ครับครับครับแล้วก็อยากจะขอเรียนถามอาจารย์สุรินทร์เกี่ยวกับนักร้องผู้ดื่มสั้นๆครับใช้เวลาสั้นที่สุดเลยเนี่ยครับคือคุณกุศลบุญประสิทธิ์เนี่ยเมื่อ15ปีถอยหลังผมได้ยินข่าวว่าแกไปเป็นช่างแว่นตาขายเล่อยู่แต่ปัจจุบันนี่คุณกุศลยังร้องเพลงอยู่หรือว่ายังอาชีพอะไรอันนี้ต้องถามพี่แดงอาจารย์ครับสวัสดีครับผู้ชมยังร้องเพลงอยู่ครับปัจจุบันนี้แล้วก็ยังเป็นช่างประกอบแว่นตาอยู่เช่นเดิมนะครับอ๋อขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณชัยลำปางขอบคุณสวัสดีค่ะตอบเลยแล้วพี่แดงไปเจอมาเป็นยังไงคะก็คุณกุศลก็มรสิงห์ก็ยังร้องเพลงอยู่นะครับคุณกุศลเนี่ยก็จะเป็นลูกศิษย์ของครูเบนจามินครูเบนจามินยกวงให้ใช่ครับนะครับก็เป็นแล้วก็แกเป็นช่างประกอบแว่นตามาตั้งแต่แรกแล้วล่ะก่อนที่จะร้องเพลงก่อนที่จะร้องเพลงก็เป็นช่างประกอบสมัยก่อนก็จะมีรถเล่ไปตามหมู่บ้านแล้วก็ไปวัดมีเครื่องวัดสายตามีเครื่องวัดสายตาครับครับเมื่อก่อนนี้ไม่ยากนะครูเขาเหมือนจะมีกล่องๆใช่ใช่ไหมคะแล้วก็วัดศูนย์ใหญ่มันอยู่แถววังบุรพาสมัยนั้นนะครับแว่นตานี่ครับตอนนี้ก็ยังยึดเป็นอาชีพอยู่ใช่ใช่นะครับร้องเพลงก็ยังรับเหมือนอยู่เหมือนกันก็ยังอ้วนเหมือนเดิมยังอ้วนเหมือนเดิมเพลงที่ดังของคุณกุศลก็มีดูที่นั่นนะพระจันทร์สวยรักกลางจันทร์รักกลางจันทร์เคยเปิดแล้วนะคะเคยเปิดแล้วเคยเปิดแล้วมีโอกาสแล้วดังหลายเพลงครับเป็นเพลงลำวงส่วนใหญ่ครับถ้าก็ได้มีโอกาสเจอมาสมัยทาร้องเพลงแรกๆค่ะจะร้องอยู่แถวสวนอาหารอ๋อใช่แล้วก็จะมีเนี่ยจะเป็นเพลงลำวงแล้วก็จะสนุกสนานเฮฮาเพราะว่าสวนอาหารจะเป็นอะไรที่สนุกสนุกใช่เล่นอิเล็กโทรนสนุกสนุกเอาอย่างนั้นใช่ไหมตอนนั้นทายังไม่เข้าวงการด้วยซ้ำยังเป็นเด็กๆพี่ชายพาไปก็คือให้ไปดูบรรยากาศอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปแบบนั่นคือเขาพาไปดูนักร้องว่ารุ่นนี้เป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสขอขึ้นโชว์บ้างอะไรประมาณนี้อะไรอย่างงี้ตอนนั้นรู้สึกจะเป็นการของการแสดงความสามารถไปประกวดค่ะครูเหรอคือร้านอาหารเขาเปิดให้ประกวดพี่ชายก็จะหิ้วทานี่แหละขึ้นไปประกวดอ่ะล่ารางวัลยุคแรกๆทาร้องเพลงลูกกรุงไม่ใช่เหรอลูกกรุงค่ะลูกกรุงเขาก็มีประกวดลูกกรุงส่วนใหญ่จะเป็นลูกกรุงนะคะถ้าว่าในเขตเนี้ยเขตแถวประตูน้ำแถวๆที่เป็นห้องอาหารหรืออะไรตามห้องอาหารตามบาร์ตามคลับจะเป็นเพลงลูกกรุงเยอะกว่าถ้าตามวัดนี่เป็นเพลงลูกทุ่งใช่ค่ะก็ถ่ายอยู่แถบเนี้ยแถบในกรุงเทพก็เลยเป็นเพลงลูกกรุงก็ได้ไปประกวดตรงนั้นเอาล่ะเดี๋ยวคงจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเพลงเนี่ยให้ได้รับทราบกันนะคะแต่ตอนนี้บทเพลงที่พี่แดงเตรียมเอาไว้นะคะเพลงนี้ก็คุณน้องนะครับจันทราธีรวรรณเป็นนักร้องรุ่นพี่ของสิรินทานี่แหละออกจากอาโซน่าไปอยู่กับบ็อกซิ่งสาวก็อัดชุดแรกเลยเขาเป็นรุ่นพุ่มพวงนั่นแหละใกล้ๆกันคือคุณจันทราเนี่ยเข้ามาพร้อมกับพี่พึ่งนะฮะพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยแหละแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าคุณจันทราก็มีปัญหากับบริษัทอาโซน่าเราเล่าได้เพราะเรื่องนานไปแล้วแต่ว่าเรื่องลึกๆเราจะไม่เล่าอัดได้2ชุดเองและสิรินทานิยากรเนี่ยก็เข้าไปที่บริษัทอาโซน่าอันนี้เข้าตรงกับตัวเองเพราะตัวเองเป็นผู้เข้าไปแล้วตัวเองก็เข้าไปในฐานะการจะเป็นนักร้องลูกกรุงเพราะว่าชนะเลิศประกวดลูกกรุงมาไอ้ทางบริษัทบอกว่าร้องลูกทุ่งได้ไหมบอกร้องได้แต่ต้องร้องเป็นลักษณะกึ่งๆอย่างพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นลักษณะกึ่งเป็นเพลงเร็วแล้วก็ไม่ต้องมีเอื้ออะไรมากพอได้ทางบริษัทก็โอเคถ้างั้นตกลงว่าสิรินทามาร้องเพลงกึ่งๆเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็เอาเพลงของคุณจันทราที่ร้องเอาไว้เนี่ยเช่นเพลงเพียไม่อยู่หรือนะหุงข้าวหุงปลากินเองเลยนะ
หรือเมียกำลังเสียภัยลุกไม่ได้นะไม่กล้าว่านี่คือที่คุณจันทาร้องเอาไว้มาให้ทาร้องต่อร้องใหม่5เพลงแล้วอีก5เพลงให้ครูลบเนี่ยจริงๆให้ครูลบแต่ง10เพลงก็อย่างที่บอกนะฮะว่า5เพลงแบ่งให้ทาร้องโดยเอา5เพลงใหม่เนี่ยทำดนตรีใหม่แล้วให้ทาร้องแล้ว5เพลงที่เป็นดนตรีเก่าโดยคุณจันทาธีรวรรณร้องไว้แล้วเนี่ยเอามาให้ทาใส่เสียงเลยใช่ค่ะเอามาใส่เสียงเพิ่มไปเป็น10เพลงและ5เพลงที่ครูลบแต่งมาก็ส่งไปให้พี่พึ่งคือรีวิวชุดสาวนาสังแฟนอยู่ในเพลงตรงนั้นก็เลยกลายค่ะก็เลยกลายเป็น5เพลงที่ครูลบแต่งมาแบ่งให้ทาอีก5เพลงให้พี่พึ่งไปและ5เพลงที่เหลือก็เป็นเพลงที่คุณจันทาร้องเอาไว้นั่นแหละเพลงครูลบทั้งหมดเลยใช่ครับก็คุณจันทาก็ออกไปแต่ก็มาอยู่วงตั้งวงคู่กับทาฮะเป็นสิรินทราเป็นจันทราสิรินทราครูแล้วก็ไปตะเวนเดินสายไปตะเวนเดินสายด้วยกันใช่ค่ะก็คือตอนนั้นคุณจันทราเขาดังกว่าไงคุณจันทราเขาดังเพลงผีพกแฟนสาวทรงฮาร์ทสาวทรงฮาร์ทแล้วก็ยังมีเพลงประทับใจจ๊อดตอนนั้นประทับใจจ๊อดมีอะไร4 3 4เพลงที่ดังๆใช่ค่ะแล้วก็ตัวเธอเองก็เพิ่งจะมามีหลงมนคน FM ซึ่งถือเป็นเด็กมากเป็นรุ่นหลังมากก็เลยยุคนั้นจะเป็นเพลงแนวนี้นะสาวทรงฮาร์ทอย่างนี้ประทับใจจอดอย่างยุคนั้นมันเป็นยุคของเขาเรียกนักร้องดาวเต้นสมัยก่อนนั่นแหละลูกทุ่งก็เลยร้องเพลงประเภทจังหวะสนุกจำได้ไหมครูสาวทรงฮาร์ทจำได้ผีกี่พกแป้งเลยนะก็เป็นจันทราธีรวรรณครั้งแรกเลยร้องสาวทรงฮาร์ทก่อนหน้านั้นเขาเป็นจิตราแจ่มจันทร์ก่อนแต่ว่าเราจะไม่เล่าลึกขนาดนั้นเป็นจันทราธีรวรรณนี่อาจารย์ธีนกรแกก็เสียไปแล้วแหละแกชอบเรียกว่าจันทราธีรพันธ์ครับนะครับคุณน้องจันทราธีรวรรณเป็นอะไรลูกศิษย์กันลูกศิษย์กับอาจารย์เขาล้อกันได้ใช่ค่ะเพลงนี้นะออกจากอาโซนาไปแล้วไปอยู่กับอาสันเสริญที่บ็อกซิ่งก็อัดชุดนี้แหละเป็นชุดแรกเลยเพลงของคุณเชิดศักดิ์เปลี่ยนสีนะครับเพลงนี่แหละบ้านนาไปฟังกันค่ะเชิญครับไฟเต้นไปเต้นมา
ร้องรุ่นเดียวกับทานี่แหละเป็นรุ่นเดียวกันนะคะคุณน้องร่วมสมัยว่างั้นเถอะร่วมสมัยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรับร้องอยู่แล้วก็ยังเล่นลิเกด้วยเก่งนะคนนี้ครับเขามาจากลิเกด้วยชีวิตของเขาอะนะมาจากลิเกตั้งแต่เด็กๆเลยอู้ร้องนี่แบบเสียงนี่สุดยอดแล้วแต่ที่บังเอิญนี่ชอบเนี่ยว่าเขาบอกเฮ้ยอย่าไปติดมากคือการร้องเพลงลูกทุ่งแล้วดึงเอาตรงในส่วนของที่ลิเกออกสำเนียงเอื้อนอะไรออกจะเป็นลิเกอยู่เขาเป็นลิเกมาตั้งแต่เด็กเลยนะได้วันละ5บาทสมัยนั้นก็ในห้างจิตออลลี่เนี่ยไปประกวดร้องเพลงแต่เธอเนี่ยไม่มีสิทธิ์ประกวดแล้วเลยเวลาแล้วขอขึ้นไปร้องโชว์ไปร้องโชว์ปุ๊บในห้างชอบมากเลยบอกให้ได้ที่1เลยได้ไหมพวกนั้นตกรอบกันหมดเลยแล้วในห้างร้องเพลงดีมากเสียงเยอะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยใช่แล้วในห้างจิตเนี่ยเมียเขาชื่อคุณตาก็เลยตั้งให้เป็นจิตราแจ่มจันครั้งแรกแล้วก็เปลี่ยนเป็นจันทราธีรวันก็ตอนมาอยู่อโซนาใช่แล้วก็ถือเป็นรุ่นพี่ของไทยคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นที่มาก็คือมาพร้อมกับพี่พึ่งนั่นแหละคู่กันมาเลยครับปัจจุบันนี้เขาก็ไปโชว์ที่โน่นที่นี่อยู่ก็ยังรับงานอยู่นะคะเสียงก็ยังเข้มๆอย่างนี้แหละเสียงร้องยังร้องแจ๋วแหววค่ะอันนี้ยอมรับค่ะเพราะว่าเป็นนักร้องคุณภาพจริงๆกับคุณจันทราธีรวันก็สามารถติดต่อได้นะถ้าเกิดว่าถ้าหากว่าผ่านจินทาก็ได้ไปคู่เลยก็ได้ไปที่5 6หัวคิวไม่แทงสำหรับจันทราเนี่ยก็เป็นน้องผมไม่กี่ปีเองนะครับอายุไม่ต้องบอกก็รู้แล้วมั้งเอ้าก็เป็นรุ่นเดียวกับทาละเนาะก็ไม่ต้องบอกอย่าบอกอายุจันทราเดี๋ยวเขารู้อายุศิลินทาไม่เขาแก่กว่าศิลินทาปีนึงนิดนึงไม่ถึงปีเกือบปีนี่แหละนะก็น่าจะถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วล่ะใช่แต่ตอนนี้เราคงจะต้องพักกันสักครู่มั้ยคะช่วงหน้านี้เพลงเด็ดๆอยากจะบอกว่าห้ามพลาดเด็ดขาดใช่ครับสักครู่เดียวค่ะ